และชีวิตที่ดีวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นทั่วโลกล้วนเกิดจากคนที่เก่งและจบจากมหาวิทยาลัยดีๆทั้งสิ้นปัจจุบันคนเก่งอย่างเดียวคงจะไม่พอคงจะต้องมีความดีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยแล้วใครล่ะครับมีหน้าที่ที่จะพัฒนาให้เกิดคนเก่งและดีตามที่เราอยากได้แต่ก่อนเนี้ยนะครับธุรกิจที่เราเห็นว่ามันล่มสลายคนเก่งทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันมีคำถามว่าคนเก่งเหล่านั้นเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจโดยเขาใช้ profit เป็นเข็มทิศในการเดินทางหรือเปล่าผมต้องการคนดีนำหน้าคนเก่งด้วยซ้ำเราเชื่อว่าถ้าเราเก่งแล้วเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เร็วมากยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยเราก็พบว่าทุกวันนี้นะฮะความเร็วกับกลายเป็นตัวเร่งทำให้ได้เร็วทำให้ได้มากแล้วมันก็ไปสร้างโปรเซสหรือมันไปสร้างกระบวนการที่สร้างผลกระทบให้มันเกิดขึ้นมันก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆที่เราเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราได้คนเก่งที่มีศีลธรรมเป็นเข็มทิศในการนำทางผมว่ามันน่าจะดีกว่าทำไมจึงเกิดกระแสการตื่นตัวเรื่องมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมคะเพราะในทุกๆเรื่องของการพัฒนาต้องอาศัยคนในการขับเคลื่อนการสร้างคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังและหล่อหลอมตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งในหลายเวทีที่พูดถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นว่ามหาวิทยาลัยจะต้องมีการปรับแนวคิดเพื่อทำหน้าที่มากกว่าการสร้างคนเก่งโดยจะต้องมีการปรับการเรียนการสอนที่บูรณาการเรื่องสำนึกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเขาดีใจที่คนในมหาวิทยาลัยมาสนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งวิทยาลัยขึ้นมาทำไมตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาทำไมทั้งรัฐและเอกชนต้องถามบ่อยๆนะเพื่อจะได้ไม่บิดเบี้ยวในเจตนารมณ์ของผู้ตั้งตอนนั้นเพราะผู้ตั้งเนี่ยเขามีเจตนารมณ์ชัดเจนว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของ CSR ของมหาวิทยาลัยนั้นๆท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอให้ท่านนำ USR เนี่ยซึ่งเป็นจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยเข้าไปอยู่ในการกำหนดนโยบายของท่านได้ไหมผมมีความเชื่อตลอดเวลาว่าคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเขาเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่าผมเชื่อว่าเขายินดีร่วมมือด้วยกระทรวงศึกษาเนี่ยควรจะมีหน่วยงานเฉพาะดูแลเรื่อง USR โดยเฉพาะเลยสำหรับการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับเทรนด์ CSR มหาวิทยาลัยเริ่มเตรียมตัวกันไปมากน้อยอย่างไรเรามาเลาะรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้จุดประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคมหรือ University Social Responsibility เพื่อให้นโยบายในการปลูกสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมนั้นโดนใจนักศึกษาและเกิดผลทางการปฏิบัติคำว่า USR ของที่นี่จึงถูกเปลี่ยนใหม่เป็นพลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมๆกับการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่ทำมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องพลังคนรุ่นใหม่เป็นพลังที่เข้มแข็งนะคะฉะนั้นบทบาทของ USR ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ก่อตั้งเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือการปลุกจิตสำนึกให้ลูกศิษย์ของเราให้คณาจารย์ของเราเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งค่านิยมที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็มี7ประการก็มีเรื่องของความกตัญญูเป็นเรื่องที่สังคมไทยหายไปเรื่องที่2เรื่องกัลยาณมิตรเราไม่อยากเห็นสังคมมันแบ่งสีแบ่งอย่างนี้ต่อไปแล้วตัวต่อไปความซื่อตรงหายไปแทบจะไว้ใจอะไรยากมากเรื่องเคารพตนเองและผู้อื่นเราสอนเรื่องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปนะคะที่เราอยากจะปลูกฝังก็เรื่องสิ่งแวดล้อมภายใน5ปีนี้เราอยากจะเห็นคนของเราเนี่ยมีค่านิยม7ประการเนี่ยถ้าผู้ภาษา CSR ก็มี DNA ในตนเองแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องบูรณาการไปทุกส่วนขององค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เข้ามาทำงานนั้นมี DNA CSR ตั้งแต่ต้นการคัดเลือกคนเข้าทำงานจากนี้ไปจึงต้องมีประเด็นเรื่องประสบการณ์การทำความดีเป็นข้อพิจารณาด้วยถ้าคนเป็นคนใหม่ที่เรารับเข้ามาเนี่ยเราก็จะดูเขาสนใจในงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสังคมหรือเปล่านอกเหนือจากสิ่งที่เขาเรียนในวิชาชีพของตัวเองแต่ถ้าเป็นคนอีกลักษณะหนึ่งไม่ค่อยสนใจใครกลัวคนอื่นจะได้ A ตามเขาด้วยเลยแบบเก็บตัวอยู่คนเดียวอย่างนี้เนี่ยก็เราก็บอกว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราเมื่อภาคธุรกิจขยับภาคการศึกษาสนองและภาคธุรกิจขานรับอีกรอบ
ก็ทำให้การสร้างคน CSR ให้สังคมเกิดขึ้นได้ทั้งนี้รูปแบบการสร้างคนที่มีสำนึกดีนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบหัวใจสำคัญคือต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่อย่างเล็กดังเช่นโครงการปลูกต้นกล้าความดีที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งมีแนวคิดการสร้างทุนทางปัญญาให้สังคมไทยได้ร่วมกับหอการค้าและอีกหลายภาคส่วนร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความดีให้นักเรียนในโรงเรียน85แห่งทั่วประเทศโดยหวังว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นสะพานดึงพ่อแม่ให้หันมาสนใจเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยโครงการนี้นะครับเราจะสามารถปลูกเด็ก1คนได้ถึง3ปลูกคือปลูกจิตใจปลูกธรรมจิตให้เขามีความซื่อสัตย์กตัญญูปลูกที่2ปลูกหลักชีวิตปลูกจิตสำนึกให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้จักประหยัดอดออมนะรู้จักคิดก่อนที่จะทิ้งคิดก่อนที่จะซื้อเป็นเรื่องที่เขาจะต้องคิดทั้งนั้นนะครับและปลูกสุดท้ายก็คือรู้จักห่วงใยสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมพวกนี้มันมีอันหมดไปนะเขาจะสามารถสร้างและดูแลมันได้เพื่อคนรุ่นหลังการพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน้าที่ของทุกๆคนเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเรื่องนี้ครับ CSR เราทำได้คุณก็ทำได้เปลี่ยนโลกใบนี้ให้งามเหมือนเก่าอยู่แลภาคเขาน้ำทะเลฟ้ากว้างมือเราเท่านั้นทำได้ช่วยกันสร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ดี